คถ่ายแล้วผู้ชมมีมาข้อแขนปลาตะเพียนเป็นแหเลยครับมาดูยิ่งเยี่ยมโผงเลยไม่รู้จะอยู่เยอะหรือเปล่าอุ้ยนี่เอาปลาเพียนก้าวศอกมานะครับเต็มเลยขึ้นตรงไหนได้เลยต้องขึ้นอยู่ในนี้แหละเต็มเลยจะดูก่อนอ่อนเลยเนี่ยดีกะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนมาดูกันห้าตัวละดูนี่จะได้กี่ตัวบาทนี้6โอ้หอยอะไรเนี่ยกิดมันเต็มเลย25ตัวผมเดียวทอดไปกันทักนึงเลยมันไหลแล้วปลาตามเดียวโอเคขอบคุณ
ไปลุยกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปสุดสายถึงรถมอไซค์ก็พอละนี่ครับได้เยอะแล้วเหมือนกันทอแกงออกบ้านมาตั้งแต่เริ่มทอดตั้งแต่9โมงเนาะพี่ปิงเนาะใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับตอนนี้11โมงจะ11โมงแล้ว11โมงชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงแล้วครับติดโดดหลายตัวหลายตัวผมนี่หลายตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวใหญ่เอ้าหลุดไม่หลุดไม่หลุดเอาตัวหลุดมือลงตีนเตี๋ยด้วยดูก่อนดูก่อนรอก่อนตานอกค่ะรอก่อนรอก่อนตานอกไงมีไหมไม่ทันอีกอ่ะเฮ้ยนี่เออตัวนี้เข้าอ่ะเต็มแหเลยเจ๊แม่เลยเฮ้ยไอ้พวกนู้นอย่าเพิ่งมาไปมันมันไปแล้วพี่เอาเน่งก่อนพอแล้วเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเฮ้ยอย่าเพิ่งมาด้วยค่อยๆเก็บทีละตัว2ตัวเอาละเอาตัวนี้ก่อนนี่เห็นไหมหนึ่งดูสิโคมนี้จะได้กี่ตัวหนึ่งเต็มแผลเลยตัวใหญ่ด้วยโอ้โห
เดี๋ยวเพี้ยนใหญ่2โอ้วิ่งกันเต็มแหเลย3เฮ้ยๆๆเดี๋ยวยกตีนแหสูงเอาตัวนี้ก่อนตัวใหญ่อยู่ไหมอยู่ไหมตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่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 โอ้ยไปไหนแล้วตัวใหญ่นะเฮ้ยไม่ทันเว้ยจับไม่ทันเอาตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ไม่ทันตรงขานี่เองเข้าใจแอบนะนี่เออท่านผู้ชมแอบอยู่ตรงขานี่เองผมก็ไปมองที่อื่นกี่ตัวแล้วเนี่ยจำไม่ได้มันจำแล้วมันจำแล้วหลายตัวแล้วกันน่าจะ10กว่าตัวครับครบนี้ไปอ่ะมาเต็มเฮ้ยเกือบไม่ทันเลยไหมกันนี่กาเก็บเลยเหนื่อยไม่กลับแล้ว
ครับลุงได้เต็มเลยรอแถมพี่เพื่อนหาปลาตอนนู้นพี่ๆเขาก็กักดักทอดแหกันอยู่น่าจะได้เยอะครับวันนี้น้ำลงอ๋อตรงนี้น้ำก็ไม่ลึกเนาะลุงเนาะปลาใหญ่ไม่มีปลาใหญ่ไม่มีนี่ลุงเก็บแน่งมากองไว้ตรงนี้นะครับตะเพียนไซส์สวยๆหลายตัวอยู่ได้เยอะอยู่ของเรานะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนถือว่าได้เยอะอยู่นะครับประมาณ5โลตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เราก็มาสรุปปลากันที่บ้านนะครับนี่คัดไซส์ใหญ่ๆได้หลายตัวเหมือนกันส่วนนี้ก็ไซส์เล็กๆที่ได้นะครับมีเด็กมาช่วยเราด้วยเยอะอยู่นะครับประมาณ 4-5 โลนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ